รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขยะที่ห้องน้ำหญิงชั้นเราเจออะไรรู้ไหมเขาเจอถุงยางใจแล้วมันยังไงอะถุงยางที่อยู่ใต้โต๊ะน้องน้ำขิงอะเอาเป็นว่าตอนเที่ยงเจอพี่ที่ร้านจอดรถพี่จะบอกน้องน้ำขิงมีคุยกับใครอะคะก็คือชวนเขาขึ้นมาทานข้าวเขาอาจจะลำบากใจก็ได้นะเพราะเขาอาจจะอยากไปทานข้าวกับแฟนมากกว่าต่อไปนี้คุณไม่ต้องขึ้นมาที่นี่แล้วคุณไปกินข้าวเพื่อนสนิทคุณนะแกมีแฟนแล้วใช่ไหมแกมีแฟนแล้วทำไมไม่บอกกับพ่อกับแม่สักคำก็เขาไม่ใช่แฟนหนูแล้วหนูก็ยังไม่มีแฟนด้วยไปพักเข้าไปลูกสาวเรามีผัวแล้วคิดว่าแค่ละเมอแต่อยู่ดีๆก็รักทั้งหมดใจดีไม่พอที่จะพูดคำว่ารักคือบอกตัวเองว่าเหนื่อยก็พักแต่เหนื่อยเพราะรักอาฉันไว้เพ้อไปคนเดียวได้แค่ฝันอยู่ตรงนี้มันก็ดีก็พอใจแต่รักมันวุ่นวายอาการกลัวเธอจะรู้ตัวเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้หวังจะเป็นคนนั้นของเธอแต่แค่ทุกคืนได้นอนลังเมอแค่ฝันก็ดีต่อใจแค่เพียงได้รักคนที่ดีได้แค่นี้นะมันก็ดีมากมายไม่หวังเกินไม่คิดไกลปล่อยให้ฉันไอ้นี่แกสองคนอะยังไม่เลิกคิดมากถึงเรื่องไอ้น้ำขิงอีกเหรอวะนี่พ่อจะไม่ให้คิดได้ยังไงเล่าน้ำขิงมีแฟนเป็นใครก็ไม่รู้เป็นคนดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันจะมาหลอกลูกสาวเราหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีพวกแกสองคนอาจจะเข้าใจผิดคิดกันไปเองก็ได้โถพ่อก็เห็นของกลางอยู่เต็มตาขนาดนั้นน่ะยังจะหาว่าพวกเราเข้าใจผิดอีกปูของที่ฝากซื้อได้แล้วนะดีดีป่ะว้ายพ่อยังจะใช้ของแบบนี้อยู่อีกเหรอทำไมล่ะป้าไก่ของมันออกใหม่ใครๆก็อยากลองทั้งนั้นแหละกลิ่นสตรอเบอรี่โอ้โหหอมนุ่มนวลใช่ไหมอย่างนี้มันต้องลองเดี๋ยวพ่อจะลองกับใครก็ลองไอโบ้ไงฮะลองไอโบ้เดี๋ยวนี่มันเจอไปหน่อยเหรอมันไม่เข้าไปข้างในอะพ่อไม่ต้องหรอกตรงนี้แหละเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเกลิ่นดีด้วยเว้ยกลิ่นสตรอเบอรี่เลยอะมันมีหมากฝรั่งแบบนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนและที่เราเห็นในห้องของน้ำขิงนั่นมันคืออะไรอ่ะเอ้ยหรือว่าจะเป็นหมากฝรั่งแม่ใช่เฮ้ยถ้าเป็นหมากฝรั่งก็ไม่ต้องเครียดเลยดิโอ้ยไม่ลองลงไปดีอร่อยเว้ยนี่มานี่ไปหาอะไรกินดีกว่านี่ไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยต้องเบิ้ลเลยจะเครียดลงกระเพาะไม่บอกหรอกไม่กัดตามสบายเลยพ่อลองเต็มที่ไปเลยคิดอยู่ตั้งนานโต๊ะทำไมขอใจมาก
เฮ้ยถามหน่อยทำยากไหมยากสิปูฉันไปแล้วปูช่วยได้แค่นี้นะน้ำขิงเอ้ยนี่คุณวินทำงานอยู่ที่ฟ้าประทานคุณเหรอคะใช่ครับหลิวมีญาติทำงานที่นั่นเหมือนกันค่ะอยู่แผนกมันอยู่ขอโทษนะครับคือสายนี้ผมต้องรับจริงๆนะครับขอตัวแป๊บนึงนะครับเชิญค่ะหลิวมาอยู่นี่เองที่ตามหาตั้งนานรีบป้าอ้อยเข้ามาน่ะอ๋อรีบกลับเถอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไปได้แล้วครับผมครับน้องหลิวตักอาหารให้คุณลุงคุณป้าแล้วก็พี่บีมสิลูกนี่ค่ะขอบใจมากลูกนี่แล้วถ้าเกิดว่าวันหลังหนุ่มกับผักบุ้งอยากกินอะไรนี่บอกน้องหลิวได้เลยนะรายเนี้ยเขาทำอาหารเก่งมากเลยแหมดีจังช่วงนี้ไอ้ตูบกับไอ้ด่างเนี่ยมันไม่ค่อยอยากกินอาหารเล็กอยู่พอดีแม่น้องหลิวเขาทำอะไรก็อร่อยจริงๆแหละครับอันนี้ผมยอมรับก็เล่นมาประเคนให้ถึงที่ให้กินของฟรีเนี่ยอะไรอะไรมันก็อร่อยนี่คุยกันเสร็จหรือยังเนี่ยจะได้กินข้าวได้แล้วคุณลุงคุณป้าคะงั้นหลิวขอตัวไปเตรียมน้ำชาก่อนดีกว่าค่ะข้าวเถอะครับจ้าจ้าข้าวไปแม่ผัดผักน่ากินนะแกเดินออกมาทำไมมันเสียมารยาทแล้วแม่ใจหลิวทนฟังเขาพูดดูถูกอยู่อย่างนั้นเหรอแกจะไม่ใส่ใจทำไมทำหูทวนลมไปสิหลิวไม่เข้าใจแม่ทำไมต้องทนด้วยหลิวเองก็ทำงานหาเงินเลี้ยงแม่ได้เราไม่จำเป็นต้องไปง้อเขาแกจะเหนื่อยทำไมบีไม่ได้อะดีที่สุดไม่ต้องไปหวังน้ำบ่อนะหลิวไม่ได้ชอบเขาก็ไม่ต้องชอบแต่แกต้องชอบเงินของเขาแกมีปัญญาหาเงินให้ฉันได้มากเท่าเขาไหมฮะแม่แม่ไม่เห็นใจหลิวบ้างเหรอแล้วแกเคยเห็นใจฉันบ้างไหมฉันต้องเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนกว่าจะเลี้ยงแกมาโตขนาดนี้จำไว้นะเป้าหมายของแกคือบีไม่ต้องไปสนใจนางผักบุ้งกุ้งสดนั่นเข้าใจไหมขิงจ๋าเที่ยงแล้วไม่ขึ้นไปทานข้าวข้างบนหรอจ๊ะ
น้ำขิงอยากตรวจงานให้เสร็จก่อนนะคะน้ำขิงขาน้ำขิงวันนี้ไปทานข้าวกับพี่นะที่แท้ก็นัดผู้คนอื่นไว้ทำมาเป็นขยันแต่ถ้ามาทานกลับมาแล้วนี่หรือว่าโดนท่านประธานเทซะละเลยมาหาที่พักใจใหม่อ่ะกินข้าวกันมาน้ำขิงอย่าปฏิเสธพี่เลยนะไปเถอะจะได้คุยเรื่องนั้นด้วยไงพี่ชายคะครับเรื่องคนที่แกล้งน้ำขิงอ่ะพี่ชายหาหลักฐานไปถึงไหนแล้วอะคะพอดีตอนนี้พี่กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อมาตัวเขาอยู่อะน้องน้ำขิงไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วพี่ชายหาหลักฐานยังไงคะมีอะไรให้น้ำขิงช่วยได้บ้างไหมน้องน้ำขิงไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะน้องน้ำขิงไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่เป็นคนจัดการเองตกลงพี่ชายจัดการไปถึงไหนแล้วคะเอาเป็นว่าพี่มีวิธีจัดการกับพี่เองแล้วกันโอเคนะครับน้องน้ำขิงไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยเชื่อพี่แต่นี่ไม่ต้องห่วงได้ไงเล่าฉันเสียหายนะขอโทษที่นะคะพี่ชายน้ำขิงเพิ่งนึกได้ว่ามีต้องไปพบท่านประธานนะคะไปก่อนนะคะอ้าวน้ำขิงแล้วไหนบอกพี่ว่าโทษทีนะคะน้ำขิงเมย์ยังไม่ลงไปกินข้าวอีกเหรอพอดีน้ำขิงกดลิฟต์ผิดอ่ะกำลังจะลงไปเลยลงไปพร้อมกันไหมน้ำขิงกับบอสมีเรื่องอะไรกันปะเนี่ยไม่ต้องตอบก็ได้มานี่มาเฮ้ยน้ำขิงน้ำขิงเมย์จะทีหรอเดี๋ยวมาทำก็ได้พี่ลินดาไม่ต้องทำแล้วค่ะให้น้ำขิงจัดการดีกว่าเราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะพี่ลินดาฝากด้วยนะน้ำขิงคุณมาทำอะไรดิฉันกำลังจะคัดผักให้ท่านประธานค่ะไม่ต้องทำละไปตามลินดาหรือว่าเมย์มาทำไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันทำได้คือของที่ท่านประธานให้ดิฉันนะคะมันแพงมากเลยดิฉันก็อยากจะตอบแทนอะไรบ้างไม่จำเป็นคุณไปเถอะเดี๋ยวเพื่อนสนิทของคุณรู้ว่าคุณขึ้นมาคัดผักให้ผมเพื่อตอบแทนค่าของฝากเดี๋ยวเขาจะพานหงุดหงิดแล้วก็ทำงานออกมาได้ไม่ดีไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพื่อนสนิทดิฉันไม่ได้ทำงานที่นี่แถมยังจ้องจะขอใช้ครีมมากกว่าขอไปทานข้าวด้วยอีกนะคะขอใช้ครีมค่ะโอ้ว่าลักสวยลักงามยิ่งกว่าดิฉันซะอีกโหลักสวยลักงามยิ่งกว่าคุณค่ะเห็นงี้นะคะโหผู้ชายเพียบชนะดิฉันไปด้วยสกอร์3-0เลยหมายความว่า
คุณยังไม่มีแฟนท่านประธานก็สกอร์ศูนย์เหมือนกันไม่ใช่เหรอคะทำไมจะต้องมารอกันด้วยทำหน้าที่ของคุณต่อไปเลยเสร็จแล้วเรียกด้วยคุณลิก้าคะวันนี้พี่ชายบอกว่ายายน้ำขิงอ่ะยังขึ้นไปหาบอสอยู่เลยค่ะไหนคุณลิก้าบอกไงคะว่าบอสไม่ชอบยุ่งกับผู้หญิงของใครถ้าเกิดรู้ว่ายายน้ำขิงมีแฟนแล้วอ่ะก็จะเทมันไงนอกจากเลือดหายากแล้วไอเด็กนี่มันมีอะไรดีโอ้ยไอลำพังเลือดหายากเนี่ยจีน่าก็มีค่ะแต่สิ่งที่จีน่าไม่มีเนี่ยก็คือมารยาไงคะฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้เด็กนี่มีแผนอะไรอีกเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้